านะครับแกนสักสองเลิศจิตพบหนึ่งอบน10เลิศชัยนี่คือยอดมวย2พศนะครับคุณชันชัยครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ค่าตัวแพงที่สุดในยุคนั้นนะครับคือเป็นมวยรุ่นประมาณ115-118แต่ว่า 350,000 ค่าตัวค่าตัวชกครั้งเดียวค่าตัวแบบนั้นครั้งละ 350,000 นะครับนี่คือแกนสักสอเพลินจิตยุคเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับวันนี้แกนสักมวยจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับหนึ่งอุบลก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับอุบลก็คือจังหวัดอุบลราชธานีฉายาเขาต่วนเป๋ครับคือขาเขาดูว่าจะไม่เท่ากันเดินเดินไม่เหมือนธรรมชาติครับนี่คืออดีตยอดมวยนะครับอดีตครูมวยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวิหกเทียมกำแหงใช่ครับใช่ครับเป็นอดีตนักชกซึ่งในยุคนั้นก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับแกนสักนะครับที่ค่ายสอเพลินจิตเป็นคนถอดมงคลให้นะครับนี่แหละครับค่าตัวที่แพงที่สุดในยุคนั้นครับ 350,000 แกนสักสอเพลินจิตใบแดงนะครับก็20ปีมาแล้วนะครับ25มีนาคม2537ก็เป็นยอดมวย2พศมาก่อนนะครับแกนสักดูครับดูอาวุธครบเครื่องเป็นนักมวยที่ว่ากันว่า IQ นั้นมากเรียกว่าสุดยอดทั้งคู่ครับหลักแหลมมากครับเช่นเดียวกับหนึ่งอุบลนะครับเสียเปรียบช่วงแต่ว่าอาวุธที่เดายากครับจออาวุธนี่ดูไม่ออกว่าจะออกมาทางไหนแล้วหนึ่งอุบลก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะหันถอดนังเกิลมาใส่รองเท้าชกมวยสากลอาชีพได้เป็นแชมป์ PABA ด้วยนะครับที่หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชายนะครับก็มวยของอาจารย์พศอีกคนหนึ่งครับหนึ่งอุบลส่วนแกนสักนั่นก็เป็นมวยปากน้ำนะครับเคยเป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์ของเวทีลุมพินีแม่พูดถึงค่าตัว 350,000 นี่ถ้ามาในยุคนี้ตกใจเลยนะโอ้โหต้องมาเตอร์ตกใจนะครับไม่มีจ่ายไหมครับจ่ายไม่ไหวไม่มีแน่ไม่ใช่ไม่มีจ่ายจ่ายไม่ไหวครับแล้ว20ปีที่แล้ว 350,000 ถ้ามายุคนี้นี่โอ้โหต้องเงินค่าเงินเพิ่มต่างกันเยอะเลยเพราะยุคนั้นนี่ค่าตัวค่าพันประตูนี่แต่ละนัดนี่2ล้านถ้าพวกนี้ต่อยนี่แกนสักต้องมี2ล้านขึ้นครับก็สามารถจ่ายค่าตัวนักมวยได้เยอะๆนะครับหนึ่งอุบลนี่ก็แชมป์108 112 115ของลุมพินีเป็นนักมวยที่แข้งซ้ายหน้าเตะได้ดีมากครับหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชายเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าเตะซ้ายได้ขาหน้าได้ดีนะครับหมดยกเพราะมวยที่เตะขาหน้าแข้งซ้ายมวยขวาที่เตะแข้งซ้ายได้ดีหายากนะแล้วอาวุธจะถึงคู่ต่อสู้เร็วเพราะอยู่ข้างหน้านะครับครับคล่องตัวครับขาไม่เท่ากันนะแต่ว่าคล่องตัวนะครับนี่หนึ่งอุบลเราจะเตะแล้วก็จิ้มหมัดขวาว่านี่ก็เป็นเทรนเนอร์ของหนึ่งอุบลแน่นอนฟังภาษาสำเนียงนี่ได้สิทธิ์เลิศชายนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ชั้นเชิงแพรวๆนะครับฝีมือครบเครื่องครับหนึ่งอุบลนี่ครับขยับจะเตะซ้ายหรือเตะขวาทำได้เร็วมากเขาเห็นเนี่ยพอยกแข้งซ้ายจะเตะโดนบังเขาสลับเป็นแข้งขวาดูแกนสักยังเสียเลี่ยมเสียเลี่ยมนะครับโดนหมัดครับโดนขยับหลอกแล้วเดี๋ยวดูภาพช้าในช่วงหมดยกนะครับโอ้โหโดนนับแล้วครับเอาครับดูวินาทีทองดูบนเนี่ยครับหมัดขนาดนี้ถึงได้ต่อยมวยสากลอาชีพเป็นไม่ใช่มวยหมัดหนักแล้วแต่ถ้าเขาไปเจอเขาไปจุดโฟกัสเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนนับได้โอ้โหดูครับแกนสักจะเอาตัวรอดได้ไหมครับต้องหมุนออกมาให้ได้ติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมอย่างนั้นอันตรายครับโอ้โหดูครับมาเป็นชุดครับอู้หมัดล้วนๆครับหนึ่งอุบลเอาละครับแกนสักฟื้นแล้วฟื้นแล้วนี่จะเรียกอาวุธเรียกคะแนนคืนได้หรือเปล่าครับแกนสักโอ้โหนี่เสียงหมัดบวกหมัดเหมือนกันกับแกนสักดูครับเดินแข้งและแข้งครับมาครับกับเหนียวแน่นเลยครับดูบนนี่เป็นแน่นมากแข้งซ้ายหน้านี่เตะได้ดีเลยนะครับคอยยับคอยรบกวนตั้งรับสายตาคอยดูต้องรีบต้องเร่งต้องไวนะครับหลังจากที่โดนนับดีเสียไป2คะแนนครับนักมวยที่ค่าตัวแพงที่สุดในยุคนั้น 350,000 ครับแกนสักต้องเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมครับต้องเรียกคะแนนคืนให้ได้ครับโดนนับไปแล้วรอนิ่งรอเฉยไม่ได้ครับดูครับความเข้มข้นเร้าใจของสุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัย
แล้วตูนเป๋หนึ่งบนตอนนี้ก็ยังชกมวยย้อนยุคอยู่นะครับมีเป็นบางครั้งบางคราวครับมวยย้อนยุคนะครับสำหรับหนึ่งบนเคยไปชกแถบนนทบุรีเจอกับหลักศิษย์หลักหินหลักหินหลักศิษย์หลักหลักหินนะครับหินมีพวกไอ้เจริญทรัพย์นี่พวกเนี้ยโอ้โหได้นับเดี๋ยวดูครับว่าโดนยังไงขยับโอ้โหนี่ขยับจะต่อยขวาแล้วกระแทกซ้ายนี่ครับซ้ายหลังจากที่ได้นับไปแล้วนะครับก็เร่งนะครับต้นเป๋มานี่กะถึงน็อกเลยครับหลังจากได้นับนี่ครับขยับจะต่อยซ้ายแล้วจิ้มขวาตรงๆครับถ้าภาษามวยต้องบอกว่าเป็นความแพรวๆแล้วก็ความเจ้าเล่ห์ก็ว่าได้นะครับของหนึ่งบนนี่ครับมาแล้วครับอาจารย์พศมาช่วยกันติวมาช่วยกันเสริมพิเศษต่วนเป๋นะครับสุดยอดมาหลังจากที่โดนนับหายมึนหายเมาแล้วตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับมารอไม่ได้แล้วสำหรับทางด้านแก่นสักครับเมืองดอกบัวมือบนนี่แบบมีมวยมาทุกยุคทุกสมัยได้ดีนี่ก็มีขวัญใจคนจนอรชุนน้อยพ่อมหาชัยบักเมี่ยครับน่านั่นน่ากลัวมากนั่นหมัดโอ้โหแกใกล้ๆกล้าต่อยเลยแหละไอ้เจ้าอรชุนน้อยนี่ครับแล้วก็มีอรชุนใหญ่คืออรชุนหอมาชัยนั่นทีมบวยรุ่นใหญ่เอาครับดูว่าแกนสักจะได้นับคืนหรือเปล่าครับยกนี้ต้องเดินต้องเปิดเกมโอ้ยหลอกแข้งขวาหลอกแกเตะซ้ายกลายเป็นแข้งขวาออกทำได้เร็วมากมันดูมันเนียนตาออกแบบธรรมชาติเลยนะจังหวะแข้งของทางด้านหนึ่งอุบลเนี่ยเป็นมวยเหมือนไม่มีตำราแต่ว่าชกยากอาวุธมากทุกลูกนะครับแกนสักเดินโอ้ใหญ่กว่าเยอะนะครับแกนสักมีศอกต้องเสี่ยงศอกเหมือนกันมาได้นับคำอย่างนี้ตัวเป๊ก็สบายนะครับดูครับดูยักเหมือนมวยสากลมีฟุตเวิร์กดูก็นี่แหละเลยถอดอังเกิลนะมาสวมรองเท้าใส่รองเท้าชกมวยสากลได้เป็นแชมป์นะ PABA ก็แข้งขวาสาดก็นักมวยที่ชกมวยไทยแล้วเบนเข็มมาชกมวยสากลก็เป็นสายตาของโปรโมเตอร์สมชัยด้วยครับให้ลองดูหน่อยคือการมองมวยการที่จะจับนักมวยมาต่อยมวยสากลต้องดูแล้วดูจากจังหวะการออกหมัดต่างๆเนี่ยในการชกมวยไทยนะแล้วถึงหมุนหันเหชีวิตจากมวยไทยมาเป็นสากลอย่างโอเล่ฮะโอเล่เกียรติวันเวน่าใช่โอเล่เกียรติวันเวพวกเนี้ยนะเป็นมวยที่หมัดคมครับดูครับดูช้าๆชัดๆยกที่4หลังจากถูกนับนี่ก็ต้องเร่งทำคะแนนคืนเลยครับแกนสักโอ้โหดูเนื้อตัวนี่เปรี้ยจริงๆนะครับไม่ได้การวิซ้อมนี่เนื้อนมไข่นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับโปรโมเตอร์คนเดียวมั้งครับที่ต้องไปเช็คไปตรวจสอบก่อนที่นักมวยจะถึงวันติดตามตลอดมีรายการอีกจะเช็คถึงนักมวยถึงเทรนเนอร์ตลอดว่าการวิซ้อมเป็นยังไงบำรุงถึงไหมเหมือนกับดูแลความสมบูรณ์ต่างๆตรงนี้ให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยแล้วทัดเทียมกันด้วยฮะครับมาถึงยกสุดท้ายความเชื่อถือของคนมวยทั่วประเทศถึงยอมรับว่าศึกวันทรงชัยถึงว่าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งในยุคนั้นจะเห็นครับว่าบรรดาพี่น้องแฟนมวยดิ้งไซทุกด้านทุกมุมเลยนะแน่นเต็มไปหมดนี่คือศึกวันทรงชัยนะครับมองไปด้านหลังนี่ไม่มีที่ว่างแม้กระทั่งของเวทีบริเวณผู้สื่อข่าวก็เต็มไปหมดนะครับไม่มีที่ว่างสำหรับคุณ นี่ครับวันทรงชัยโดนนับเสีย2คะแนนระพังแล้วแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าว่าสักครู่นั้นเร่งสอบอยู่นะครับมวยแตกแฟนมวยที่ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องโหฮาเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละครับหนึ่งคนใช้นวมขวานั้นปาดเหงื่อโอ้สอบครับดูครับโอ้โหแต่ครับศอกแต่ว่ามันยกสุดท้ายซะแล้วโอ้แกนสักเร่งกำลังขายังดีอยู่ครับหนึ่งวนก็ฟุตเวิร์กได้วนรอบๆแม่เรียกว่าแทบจะหาเป้าไม่เจอนะแกไวจริงนะขาแกออกนี่ไวเหมือนปลาไหลใส่สเก็ตเลยนะครับแม่มันปลาไหลว่าเร็วแล้วนี่ใส่สเก็ตเข้าไปอีกแล้วแถมมีแข้งซ้ายหน้าคอยรบกวนตลอดนี่คือความสุดยอดของหนึ่งอุบล
นายแก่นศักดิ์ก็เร่งเต็มที่แล้วครับสภาพร่างกายไม่ต้องห่วงเรื่องของการหมดแรงไม่มีไม่มีครับไม่มีเกมมาเปลี่ยนก็เพราะว่าแก่นศักดิ์ถูกนับไปถูกนับเนี่ยแต่ก็ต้องชื่นชมหนึ่งอุบลนะครับมวยที่สารพัดอาวุธจริงๆคนหนึ่งได้นับอีกคนหนึ่งเสียเลือดนะครับโอ้โหคนหนึ่งถูกนับนะครับอีกคนหนึ่งเสียเลือดโอ้โหมีเข่าเด้งด้วยครับดูไม่อยากอยู่ใกล้โอ้โหเลือดออกเยอะนี่คือสภาพร่างกายที่ฟิตเปรี้ยจริงๆครับคนเลือดกำลังสูบฉีดแรงนะครับในช่วงนี้เกมออกไม่ได้ออกเปล่านะไม่ได้หนีอย่างเดียวหนีแล้วคอยมีซ้ายคอยยัดแข้งคอยออกคอยรบกวนตลอดออกซ้ายออกขวาออกออกมันหาเป้าลำบากเลยว่างั้นเถอะครับโอ้โหเดี๋ยวแก่นศักดิ์ก็ต้องชื่นชมว่าเขาก็เร่งในยกสุดท้ายจนทำให้หนึ่งขบวนนั้นเสียเลือดนะครับโอ้ผู้สื่อข่าวยกกระดาษบังเลือดนะครับผู้สื่อข่าวเลือดกระเด็นไปถึงผู้สื่อข่าวไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรไม่ได้ส่งซิกอะไรไม่ใช่ไม่มีไม่ต้องส่งแล้วเพราะมวยมันนับส่งนี่ไม่มีการส่งซิกแล้วหมดยกครับหมดยกจบเกมดูครับว่าโดนยังไงถึงแตกนะครับนี่ยังเนียนๆอยู่ครับหน้ายังไม่มีเลือดอ่ะครับนี่ปาดนะครับพนมปาดที่คิ้วขวาแล้วโดนศอกซ้ำเข้าไปได้นับอย่างนี้ก็สบายครับภาษามวยบอกสบายสบายครับภาษาผู้สื่อข่าวบอกว่าจบข่าวครับก็เป็นการหนึ่งบนครับหนึ่งบนสิทธิ์เลือดชัยหลังเลือดนะครับหลังเลือดเอาชนะคะแนน